วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินทุนในการกลับไปเปิดร้านกาแฟที่บ้านเกิดและดูแลครอบครัวได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองครับเขาบอกว่าชีวิตนี้เริ่มต้นการสร้างตัวเองตั้งแต่วัยยังน้อยเนื่องจากคำสั่งของคุณพ่อถูกต้องครับคุณพ่ออยากจะให้เรามาแบบผจญโลกดีกว่าครับใช้คำว่าแบบให้เรามาแบบผจญภัยก็เลยส่งผมมาที่กรุงเทพตอนม.1ครับม.1เหรอใช่ครับมาอยู่กับใครมาอยู่กับพี่สาวครับพี่สาวอายุเท่าไหร่อายุประมาณห่างจากเราเยอะไหมโอ๊ะ17ปีครับม.1มาทำอะไรในกรุงเทพบ้างม.1มาเรียนครับผมหลังจากนั้นก็พยายามเรียนดูด้วยเองว่าชอบอะไรถูกต้องครับก็พยายามหาว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรครับผมก็เลยลงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอกไวท์คลาสสิกครับติดไหมติดครับผมว้าวก่อนจะจบหารายได้จากสิ่งที่รักได้ด้วยถูกต้องครับอ่าก่อนจะจบก็คือผมได้ไปเป็นคุณครูสอนร้องเพลงตั้งแต่ปี2ครับอ๋อหลังจากนั้นเจออาชีพที่2คือ VJ ถูกต้องครับ VJ ทางไหน VJ ทางแอปพลิเคชันครับผมสื่อสารอะไรบ้างใน VJ ในแอปพลิเคชันเราก็จะแบบไลฟ์หน้าจอใช่ไหมครับก็จะมีการไลฟ์พูดคุยเอนเตอร์เทนแบบว่าใครเข้ามาแล้วก็ชวนพูดคุยต้องถอดเสื้อไหมมันก็เฮ้ไม่มีนะไม่มีครับก็เป็นส่วนมากคอนเทนต์ผมจะเป็นการร้องเพลงครับแล้วก็การชวนคุยแบบให้เขาสนุกเหมือนเป็นการเอนเตอร์เทนเขาอย่างเงี้ยครับใช่ครับมีรายได้ไหมจากการมีครับผมหรอมีครับรายได้โดยเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยประมาณหลักหมื่นครับหลักหมื่นใช่ครับก็รู้สึกว่าการที่เราทำเนี่ยก็คือเราไลฟ์วันนึงก็ประมาณ2ชั่วโมงครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นเรายังมีเวลาว่างอีกก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะว่างเนี่ยหาอะไรทำดีก็เลยวันนั้นไปเดินตลาดไทยครับไปเดินตลาดไทยกับไปหาของกินเล่นนี่แหละครับก็ไปเจอร้านหนึ่งเป็นร้านน้ำพริกลองชิมดูก็อร่อยมากก็เลยติดใจก็เลยรู้สึกซื้อกลับมากินที่บ้านแล้วก็มาคุยกันกับเพื่อนแบบหุ้นด้วยกันนะครับก็เลยว่าเอ้ยงั้นเราแบบเอาน้ำพริกมาขายดีไหมรับมาขายรับมาขายครับก็สั่งถุงเองสั่งสติ๊กเกอร์เองมานั่งทำเองแพ็คเองส่งเองทุกอย่างทำเองหมดเลยครับรีแบรนด์มาเองเลยยกเว้นน้ำพริกครับก็เอามาทำเสร็จก็ไปส่งเองทีนี้ก็เป็นรายได้พิเศษอีกทางหนึ่งเราไม่เราตอนนี้พัฒนามาทำเองหรือยังตอนนี้ก็ยังรับมาอยู่ยังรับมาอยู่เรามั่นใจว่าเจ้านี้อร่อยเอามาขายได้ถูกต้องด้วยแบรนด์ของเราเองใช่ครับเออดีเหมือนกันไม่ต้องลงแรงหนักทำอะไรทั้งวันนะใช่ตอนนี้เป้าหมายในการมาแข่งขันนี้เพื่ออะไรเป้าหมายคือผมอยากจะนำเงินไปเปิดร้านกาแฟครับผมที่จังหวัดกระบี่เพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยอยู่กรุงเทพมาก็สักพักนึงแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะเอาเงินสักก้อนเนี่ยไปทำร้านกาแฟที่บ้านคือที่บ้านผมทำร้านกลางเต็นท์ด้วยใช่ครับวันที่ออกมาจากบ้านตอนม.1พ่อสั่งว่ายังไงในวันนั้นพ่อก็บอกว่าให้เปอร์ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยากทำอะไรทำอยากทำงานอะไรทำไม่เต็มที่ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วคนดูว่าสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดคืออะไรครับผมคุณพ่อจะคอยสอนเสมอว่าใช้ชีวิตด้วยตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ได้รอดปลอดภัยแล้ววันนี้คุณใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองได้หรือยังใช้ได้แล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับที่จะกลับบ้านใช่ครับทำไมถึงอยากเปิดร้านกาแฟแล้วกิจการที่ทำไว้ทั้งหมดนี้มันจะยังไงล่ะคือกิจการทั้งหมดของผมสามารถทำออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสอนร้องเพลงแล้วก็การไลฟ์วีเจก็เป็นในแอปพลิเคชันส่วนการขายของก็สามารถส่งมาได้ครับทุกอย่างคือแบบสามารถเปลี่ยนที่ทำได้ครับไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาครับอยากกลับไปบ้านแล้วใช่ไหมใช่ครับคิดถึงบ้านคิดถึงครับคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ครับอยากจะบอกอะไรกับสองคนนั้นบ้างวันนี้ลูกชายคนนี้ที่ออกมาตั้งแต่ม.1กำลังจะกลับบ้านแล้วก็อยากฝากบอกขอกับแม่นะครับว่าเปอร์จะทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็จะชิงจะเก็บเงินจะชิงทุนนะครับไปเปิดร้านไปกลับไปห้าพอกับแม่นะครับการอเปิดอยู่ที่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวไปห้านะจ๊ะเย้เป็นแค่เรื่องราวการต่อสู้ของเด็กหนุ่มคนนี้เปิดเป็นตัวอย่างของคนที่ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้มันกว้างมันน่าขนขวายมันมีหลายอาชีพอะที่เราทำได้บางคนเนี่ย
มีแต่ทางตันคิดแต่ทางลบไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรแต่เปอร์เนี่ยมองอะไรก็เห็นมันเป็นอาชีพมันเป็นงานมันต้องฉันต้องไปต้องเรียนรู้ต้องทำให้มันทำให้ได้เป็นครูก็อยากเป็นทำได้ไม่เคยทำก็ต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือการค้าขายในโลกทุกวันปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในโลกออนไลน์มันสามารถที่จะทำงานทั้งขายของหาอาชีพหารายได้มาจากการที่เราไม่ต้องอยู่กับที่ก็ได้ไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นี่คือแบบอย่างที่เป็นนักต่อสู้อย่างหนึ่งสิ่งที่ต่อสู้สู่ความฝันเนี่ยจะทำให้พ่อแม่ไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับเอาล่ะเปิ้ลขอ1เพลงฮะ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นก็คือเพลงสวรรค์ปลายนาครับจากเปเปอร์ครับยอดหญ้าหน้าชมเดิมระบำเมนไว้ไปมาแมงปอตัวน้อยลอยเล่นลมพาน้ำในคลองเย็นตาเห็นนกลามามีเรไรเปล่งเสียงสำเนียงขับขานนกน้อยเบิกบานร้องประชันเหมือนดังดนตรีนั่งอยู่ริมคลองอิ่มใจอย่างนี้โอ้บัวบานหลากสีอยากเด็ดดอกไม่ชื่นใจคิดถึงนวลน้องแม่ดอกฟ้าทองตาหวานอยากนุ่นตักนั้นตบตากันใต้ร่มเงาไม้อยากลงเล่นน้ำหอมแก้มซ้ำให้ดอกบัวแค่นี้ก็สุขหัวใจโอ้สวรรค์ปลายนาสำเนียงขับขานนกน้อยเบิกบานร้องประชันเหมือนดังดนตรีนั่งอยู่ริมคลองอิ่มใจอย่างนี้โอ้บัวบานหลากสีอยากเด็ดดอกไม่ชื่นใจคิดถึงนวลน้องแม่ดอกฟักทองตาหวานอยากนุ่นตักนั้นสบตากันใต้ร่มเงาไม้อยากลงเล่นน้ำหอมแก้มซ้ำให้ดอกบัวแค่นี้ก็สุขหัวใจโอ้สวรรค์ปลายนาเปเปอร์ครับผมเป็นยังไงครับผมพี่แชมป์เปิ้ลร้องเพลงนี้ด้วยเทคนิคของคนที่สามารถที่จะสอนคนได้มีเทคนิคของการร้องที่ฟังแล้วรู้สึกอิ่มเรียกว่าฟังแล้วมันสมบูรณ์นะครับก็ขอชื่นชมครับครับผมขอบคุณครับก็ต้องชื่นชมน้องเปเปอร์นะครับผมกับการใช้ชีวิตใน
ต่างถิ่นที่แบบว่าผจญภัยแบบสุดๆแล้วก็มาเป็นเปอร์ในวันนี้ได้นี่แบบถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับรวมถึงการร้องวันนี้นี่ไม่สงสัยเลยว่าสอนได้แล้วก็เรียนจบมานะครับแล้วก็วิธีการวันนี้แบบผมชอบมากเลยเปอร์ร้องแล้วผมรู้สึกว่าผมฟังสบายแล้วก็ร้องมาด้วยความอยากจะเล่นตรงไหนมันรู้สึกมันง่ายไปหมดหนักเบาอะไรเงี้ยชอบคำว่าบัวอายแบบไพเราะมากเลยนะฮะเขาเล่นแบบเบาแผ่วเบาอยากลงเล่นน้ำหอมแก้มซ้ำให้ดอกบัวอายแค่นี้ก็สุขหัวใจแล้วก็ไล่อารมณ์มาได้ดีมากเลยร้องได้ดีขอบคุณครับเดี๋ยวได้อ่านครับคือสิ่งที่เขามาร้องวันนี้อยากจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีมากแล้วก็มีความเป็นศิลปินสูงมีความเป็นมืออาชีพมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภาพรวมทั้งหมดมันก็ถือว่าดีมากๆก็น้องแอมของแม่ก็มองอยู่เงี้ยค่ะตาลอยตาลอยนะก็เก่งมากๆเลยค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณหลานครับการมาของเปเปอร์นี่คือว่าจุดเด่นก็คือเหมือนนำภาพของวัยรุ่นยุคนี้มาเล่าสู่กันฟังและมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะวันนี้ชื่นชมนะครับส่วนการร้องเพลงก็ต้องยอมรับว่าเลือกเพลงดีอันดับแรกเลยเพราะเพลงนี้แต่งโดยฉันรักแม่คือนามแฝงนามประกาศจริงๆเป็นคนที่เขียนเพลงสตริงแต่ข้ามแดนมาเขียนเพลงลูกทุ่งและเขียนดังอย่างน้อยก็คือ2เพลงแหละเพลงแรกก็คือรอเป็นคนถัดไป oh. ของพี่ตั๊กแตน oh. แล้วก็เพลงนี้ก็เขียนโดยฉันรักแม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้การวางถ้าแง่ดนตรีก็วางคอร์ดวางเมโลดี้ไม่ยากเกินไปเพราะฉะนั้นพอเปเปอร์ซึ่งเป็นคนบุคลิกนี้เลือกเพลงนี้เนี่ยมันจึงเข้าทางครูชอบวิธีการออกเสียงชอบการเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนี่คือสิ่งที่เปเปอร์ทำได้โดยเฉพาะลูกจบนี่ไม่อยากเชื่อว่าเปเปอร์ทำได้นะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้โอ้อะไรก็ไม่รู้ซับซ้อนมากวิธีการเล่นแล้วความว่าโอ้สวรรค์ปลายนะทำได้เพราะมากแค่นี้ก็สุขหัวใจโอ้สวรรค์ปลายนะจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจะหนักหนามากสองลุ่มน้ำอันหนึ่งเป็นแม่น้ำอีกอันหนึ่งเป็นมหาสมุทรน่ากลัวพอสมควรครับได้เวลาของสาวน้อยจะครัวอิ่มเอมแชมป์13สมัยที่ต้องออกมารักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนไปซ่อมแซมบ้านของคุณยายเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันเลยครับดูหนักใจนะมากค่ะมากเหรอเหรอใช่ค่ะโอ้โอ้โอ้แอมเคยหาเงินจากการร้องเพลงไหมก็มีบ้างค่ะคือถ้าหนูไม่ได้ไปเสิร์ฟอาหารหรือว่าก็จะมีคนแบบว่ามาจ้างไปร้องเพลงแบบงานบวชงานแต่งหรือช่วงนี้อะค่ะคือพี่ที่เขาร้องรถแห่เขาไปเรียนต่อก็จะเป็นหนูที่สืบทอดไปฝึกค่ะ อยู่ในช่วงฝึกกับคุณครูอ๋ออยู่ในช่วงฝึกรถแห่อยู่เหรอใช่ค่ะอ๋อดีเลยดีเลยคณะอะไรคณะอะไรรถแห่เป็นพวกเราก็เป็นวงดนตรีค่ะแต่จะมีรถแห่มาจ้างวงเราไปร้องอ๋อเหรอเริ่มรับงานแล้วยังฝึกอยู่ก็ถ้าส่วนใหญ่ก็ครูจะเรียกค่ะเพราะว่าแบบไม่มีนักร้องหญิงแอมไปร้องหน่อยจะให้ค่าอย่างนั้นอย่างนี้แบบอ๋อได้ครั้งเท่าไหร่ฮะก็แล้วแต่ค่ะถ้าเป็นช่วงหลังๆก็จะได้แบบพันบ้างพันขึ้นพันห้าสองพันค่ะแล้วแต่คือเขาจะให้มาแล้วเราก็ต้องมาหารกันว่ามีกี่คนอ๋อรวมค่าสินน้ำใจค่าอะไรด้วยเอามารวมกันละหารกันออกไปเออเออเออเอาล่ะจะฝึกฝนก็สู้ๆอย่างเต็มที่นะคะขอหนึ่งเพลงขอหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงแฟนเก่ากับใจค่ะจัดไปพ่อบอกเมื่อที่ไอ้ยังจากน้องไป
จนว่ากินข้าวบ่ได้หัวใจพังลุกนั่งก็บ่มีแห้งยางน้ำตาย่อยอบกอดเสียใจห่างๆหวังฝากชีวิตเบิดทุกอย่างเอาไว้สุดท้ายเหลือไว้แค่คำลาอายกดเบอร์แล้วโทรบอกว่าคิดฮอดกันลายขอขึ้นเป็นเจ้าของใจคือเก่าได้บอสิเฮ็ดจังใดเป็นเก่ากลับใจหวนคืนมางอความเจ็บในใจคือลายแค่นอย้ำคือพอบอกใจว่าจังไอยังบ่ฮู้เลยถามใจอีกเถื่อหัวเมื่อก็ยังเจ็บอยู่ลังเลใจบอกลาสู่หากอายย่านตายย้อนคำหวานเจ้าอายกดเบอร์แล้วโทรบอกว่าคิดฮอดกันลายขอขึ้นเป็นเจ้าของใจคือเก่าได้บอสิเฮ็ดจังใดแฟนเก่ากลับใจหวนคืนมางอความเจ็บในใจคือลายแค่นอย้ำคืดพอยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นดีกับเขาอยู่บ่หัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบ่หายจักสิบอกใจว่าจังไอยังบ่ฮู้แฟนเก่ากลับใจหวนคืนมางอความเจ็บในใจคือลายแค่นอย้ำคือพอยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นดีกับเขาอยู่บ่หัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบ่จักสิบอกใจว่าจังได้ยังบ่ฮู้เลยคือทอดกับความเสียใจก็ยังเถียงกันอยู หนูขาอ่อนหนูขาอ่อนใช่ไหมใจเต้นตุบตุบขาหนูไม่ยืนไม่ได้คือพยายามเก็บอาการอ่ะรู้เลยว่าพยายามเก็บอาการตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วพยายามจะทำเพลงนี้ดีที่สุดใช่ไหมค่ะโอ้โหจบเพลงขามันลอย
มันลอยค่ะเออเอานั่งนั่งก่อนสักแป๊บนึงเออโอเคดีไหมดีค่ะจะฟังนั่งฟังหรือว่ายืนฟังยืนค่ะยืนค่ะโอเคพี่แช่มเชิญครับจบเพลงนี่ผมแทบอยากผมขออนุญาตนะอยากยืนตบเลยมันเป็นเพลงที่น้องเขาร้องได้สมบูรณ์นะครับจากที่แบบว่าผมแอบเป็นห่วงนะคือแชมป์นี่มาหลายสมัยแล้วก็มีความล้านะกับหลายๆบทเพลงแล้วก็หลายๆชั่วโมงในการที่จะต้องมาร้องเพลงเนี่ยกับคู่ต่อสู้เปอร์เนี่ยก็ทำได้ดีระดับครูนะผมแอบลุ้นว่าคือเขาจะมีเพลงอะไรที่จะมาเพื่อที่จะมาต่อสู้เพื่อที่จะมารักษาแชมป์นี่คือความกดดันของตัวแอมแต่พอขึ้นประโยคแรกกับดนตรีที่มันแทบจะโชว์เนื้อเสียงอะครับน้องเขาแบบนิ่งมากนิ่งมาทำให้เราแบบว่าฟังเนื้อแต่ละคำซึ่งแบบมันก็จะมีเสียงของน้องที่มันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเนื้อของเขานี่แหละครับที่แบบมันทำให้ชวนแบบจินตนาการไปตามเนื้อของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่มีการต่อสู้ที่เจ็บเนี่ยเขาแอบมีแบบเจ็บแบบมันคือแบบเออขอชมเลยครับว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจต่อไปนะครับเฮ้ยครับผมดีครับรายละเอียดดีแล้วก็วิธีการสื่อสารวันนี้ชัดมากหลับตาฟังชัดมากนะครับแล้วก็ผมชอบเรื่องของจังหวะที่มันเล่าเรื่องแล้วก็จังหวะมันดีอ่ะมันพอดีมันไม่ใช่โป๊ะแต่มันรู้สึกว่ามันมีเคิร์ฟในนั้นแต่มันลงจังหวะทั้งสองคนสมบูรณ์กันทั้งสองคนเลยประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่ยากมันยากจริงยากครับยากอ่ะเพียงครับเชิญครับความเป็นธรรมชาติของแอมมันเป็นเสน่ห์ของเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เขามาพร้อมเสียงอะค่ะแล้ววันนี้เขาก็นิ่งมากแล้วกลับมาทำการบ้านได้ดีมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคุณครูสลาครับในด่านนี้น้องแอมก็ได้เผชิญหน้ากับผู้แข่งที่ได้น่าจะเรียกได้ว่าหนักหนาอีกคนหนึ่งเลยมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าหนูจะสู้กับเขาอย่างไรซึ่งผลจากการร้องในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแอมเก่งที่ก้าวข้ามที่มันเป็นความยากได้โดยรวมน่าพอใจทีนี้คู่นี้พอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเอาความเนียนเหมือนว่าพี่เปเปอร์ความเพราะของแก้วเสียงความสมบูรณ์ของเสียงเนี่ยอยู่ที่เปเปอร์เลยแต่บุคลิกเพลงของเปเปอร์อาจจะไม่เอื้อต่อการเล่าอารมณ์เท่าเพลงของแอมเด่นด้านอารมณ์เพลงและต้นทุนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนเทคนิคอื่นๆครูว่าสูสีกันเราเปรียบเทียบเราสรุปครับขอบคุณครับแอมกับเปเปอร์ครับวันนี้ถือว่าเหมือนว่าแชมป์จะเต็มไปด้วยความหนักใจฮะในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่าคู่แข่งแกร่งเหลือเกินแต่แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์13สมัยจะได้ไปต่อหรือไม่ถึงเวลาลุ้นไปพร้อมกันครับคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับโอ้ไม่เคยรู้สึกถึงบรรยากาศอันตึงเครียดขนาดนี้มาก่อนสำหรับการเดินทางของแชมป์13สมัยของเราฮะเพราะวันนี้ครูทายดวลแข็งแกร่งเหลือเกินเรียกว่าชั้นครูเลยทีเดียวมาดูกันว่าใครจะออกนำก่อนพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้ครูออกนำไปก่อนได้แก่เปเปอร์ครับเอาแล้วนั่นหมายความว่าถ้ามีชื่อของเปเปอร์อีกเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นเขาคือแชมป์คนใหม่ฮะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับเป็นอีกครั้งนะที่แชมป์ของเราโดนนำออกไปก่อนนะแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะจริงจังกว่าทุกครั้งนะเพราะว่าที่ยืนอยู่ข้างหน้าคือเปเปอร์ฮะซึ่งวันนี้ทำผลงานได้ดีเหลือเกินจบตรงนี้โดยการมีแชมป์ใหม่หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนน
ให้แก่แอมครับผมขอบคุณค่ะเอาละฮะวันนี้เราได้รับเกียรติคะแนนสุดท้ายฮะคะแนนตัดสินจากพี่ๆครับที่ยืนอยู่หน้าคนไทยทั้งประเทศนี้คือแชมป์13สมัยฮะวันนี้มาเจอกับเปปเปอร์จากเมืองกระบี่ซึ่งฝีไม้ลายมือนี่ดีเหลือเกินมาดูกันว่าแชมป์วันนี้จะเป็นใครชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ของดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับโอเป็นยังไงบ้างครับคุณสลาครับวันนี้เปปเปอร์วันนี้ต้องใช้คำว่าเสียดายเลยเสียดายเลยเพราะว่าเปปเปอร์นี่ถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครูมองว่าอย่างนั้นด้วยความเก่งความใช่แล้วก็ความพอดีด้วยนะเมื่อเทียบรวมความยากแล้วเนี่ยแอมเหลื่อมเล็กๆเท่านั้นเองและครูก็เชื่อว่าในขณะที่แอมร้องเนี่ยเปเปอร์ก็ให้คะแนนได้ด้วยความที่เปเปอร์ก็เป็นครูคนหนึ่งนะครับโดยเหตุผลของครูก็คือข้อสอบยากกว่าเท่านั้นเองครับแต่เปเปอร์ยังคงเก่งและคงใช่อยากให้มาอีกรอบครับเก่งเหลือเกินครับผมชื่นชมครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับคุณเปเปอร์ครับขอบคุณครับเอาละตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์14สมัยฮะที่ไปลุ้นแสนกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์14สมัยไปเท่าไหร่ดีเอาไปเยอะๆหน่อยนะแบบนี้งานหนักเงินหนักเพื่อเอาไปคุ้มเงินหนักหน่อยเลยตอนนี้สะสมอยู่ 250,000 บาทฮะ 100,000 งานมันแย่ขอเยอะๆ 50,000 ก็ได้งานมันแย่ไม่อยากให้ไปต่อสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมฮะมาอยู่ 250,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์เนทูราอยู่ 260,000 บาทเชื่ออย่างยิ่งว่าหลังจากนี้งานหนักจะถาโถมแชมป์ของเราอย่างต่อเนื่องเธอจะแกร่งแค่ไหนและไปได้ไกลแค่ไหนส่งแรงใจมาช่วยได้6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31และแอปวันดีในมือถือของคุณฮะกับดวลเพลงชิงทุนแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1D